ยามจะหาสิ่งที่เป็นสิริมงคลอะไรที่เป็นสิริมงคลก็อยากจะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ในตัวเราสิ่งที่เป็นมงคลนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในมงคลสูตรว่าสิ่งที่เป็นมงคลนั้นมีทั้งหมด38อย่างแต่ว่าโดยมากมงคลนั้นบางทีเราเข้าไม่ถึงเราเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นชื่อมันเป็นมงคลเราก็คิดว่าเอาสิ่งนั้นมาไว้ในว่าเช่นต้นไม้บางชนิดเช่นต้นใบเงินทองหรือว่านรามเงินรามทองว่านรามนาคหรือสิ่งที่มันเป็นชื่อมันเป็นมงคลเราพยายาม